ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจกับนางสาวราดาพรลีแก้วสายซึ่งในส่วนของสะพานรัชดาภิเษกหรือสะพานขาวได้สร้างขึ้นในสมัยราชการที่5ทอดยาวผ่านแม่น้ำวังเปรียบดังเป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของนครลำปางกราบเรียนให้คณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันชื่อนางสาวราดาพรลีแก้วสายวันนี้จะมาขับร้องในบทเพลงหยาดเพชรเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะจ้าและนี่ก็คือญาติเพชรนะจ้าจากนางสาวระ